่เกิดในวันพุธนะครับจะพุธกลางวันพุธกลางคืนก็ตามนะครับเรื่องงานก่อนเลยมีเรื่องต้องขบคิดค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องที่ต้องขบคิดเรื่องที่ต้องคิดวิเคราะห์จัดการแก้ไขนะเรื่องที่กำลังพิจารณาอยู่นะครับในเรื่องการทำงานการพิจารณาตรงนี้คืออะไรบ้าง 1. คือพิจารณาเลือกงานอยู่นะครับสมมติในตำแหน่งหน้าที่เราเนี่ยอาจจะต้องเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องเลือกว่าจะทำโครงการโปรเจกต์ไหนจะรับงานไหนเป็นสำคัญอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือในการทำงานแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรเข้ามาให้เลือกเนี่ยบางครั้งมันหมายถึงการตัดสินใจนะครับว่าจะลองทำตรงนี้ดูหรือว่าจะไปลองค้นหาอะไรใหม่ๆดูในชีวิตการทำงานแบบนี้เป็นต้นนะครับมันคือการเลือกการคิดการวิเคราะห์นะครับบางคนก็หมายถึงการพิจารณาข้อมูลอยู่ก็ได้นะการตรวจสอบข้อมูลการพิจารณาข้อมูลอยู่ครับเป็นงานเชิงเอกสารเชิงข้อมูลเป็นต้นนะครับส่วนการค้าธุรกิจเนี่ยนะครับก็กำลังคิดอยู่เรื่องเกี่ยวกับการขยับขยายการลงทุนเป็นต้นนะครับว่าจะขยับขยายเพิ่มเติมไหมจะลองเอานั้นมาขายดีไหมนะครับหรือว่าจะลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นนะก็ถือว่าอยู่เป็นช่วงของการคิดการพิจารณานะครับโดยภาพรวมไม่น่าห่วงในการทำงานเพราะว่ามีความรอบคอบดีอยู่แล้วนะครับของผู้ที่เกิดในวันพุธอ่ะเลยไม่ต้องกังวลมากพอมีความรอบคอบปุ๊บจะตัดสินใจจะคิดจะทำอะไรเนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดก็จะน้อยลงตามลำดับนะครับเรื่องเงินทองเรื่องเงินทองยังบริหารจัดการไม่ค่อยดีนักฮะคนวันพุธเนี่ยอาจจะใช้จ่ายเงินเกินตัวหน่อยนะครับหรือว่าใช้มากหน่อยไปเข้าสังคมนะครับงานเลี้ยงงานสังสรรค์กินเที่ยวดื่มอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเข้ามานะบางคนก็นัดพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงตรงนี้นะครับเงินต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนิดนึงนะคนวันพุธนะครับอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะครับค่อยๆเก็บเงินบ้างนะครับโชคลาภเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีคนใกล้ตัวเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลช่วยเหลือคนใกล้ตัวคนในครอบครัวด้วยนะครับความรักดีครับคนวันพุธความรักมีความสุขความสมหวังนะครับใครมีปัญหาการทะเลาะกันเนี่ยก็มาคืนดีกันได้เลยนะครับกับคู่รักคนวันพุธนะครับใครยังโสดอยู่ก็จะเจอคนถูกใจด้วยนะครับหรือว่าเจอคนที่รู้สึกดีรู้สึกชอบอย่างนี้นะครับถือว่าก็เป็นดวงปานกลางค่อนข้างไปทางดีนะครับของคนวันพุธ